สวัสดีครับเบนซ์ไบอำนาจครับวันนี้ผมพามาชม GLC 250 Coupe นะครับคันนี้เป็นชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะครับมาด้วยราคา 4,900,000 บาทนะครับกับรถสไตล์ SUV หลังท้ายลาดก็คือเป็น Coupe นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพามาชมเครื่องครับว่าเป็นเครื่องอะไรครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง 1,991 cc นะครับมาด้วยแรงม้าที่211แรงม้าแรงบิดเยอะนะครับคันนี้350นิวตันเมตรนะครับแล้วมันดีตรงที่ว่าเครื่องนี้ครับมันแรงบิดมาตั้งแต่ 1,200 รอบถึง 4,000 รอบซึ่งช่วงของการเรียกใช้กำลังเนี่ยมันเป็นช่วงที่กว้างนั่นหมายความว่าเวลาเราขับรถด้วยความเร็วครับแล้วเราอยากเร่งแซงเนี่ยเราเร่งต่อได้เลยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเพราะเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับGLC 250 Coupe ครับก็จะได้ตัวกระจังหน้าเป็นไดมอนด์กริลนะครับมาพร้อมกับดิสโซนิกนะครับดิสโซนิกก็คือระบบรักษาความเร็วเราวิ่งตามคันหน้าเนี่ยครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเลยแค่รักษาระยะห่างนะฮะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยมีกล้องหน้าแสดงว่ามีกล้อง360องศาคือเป็นกล้องรอบคันนะฮะไฟหน้ามาด้วยไฟ LED Intelligent Light System นะครับก็คือมีไฟเลี้ยวตามไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติไฟตรงนี้ของเบนซ์นะครับจะทำให้ลูกค้าขับรถยามค่ำคืนนะครับสบายมากนะครับแสงสว่างเพียงพอแน่นอนนะฮะมาที่ด้านข้างครับตัวนี้มีอะไรก็คือมีล้อแม็กนะครับแบบ AMG นะฮะด้วยขอบ20นิ้วซื้อไปไม่ต้องแต่งเลยครับอันนี้ครบสวยละตัวด้านข้างก็จะมีตัวบันไดข้างให้ด้วยนะฮะหลังคานะครับถ้าดูทรงรวมๆของรถนะครับหลังคาตัวเนี้ยมันจะสโลปลงนะฮะด้านหลังก็จะทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นล้อด้านหลังครับตัวเนี้ยมันจะเลยตัวรถออกมานิดนึงทำให้มีความรู้สึกแบบเอ้ยรถคันนี้มันดุดันมันสปอร์ตนะฮะเพราะล้อหลังมันหน้าสัมผัสของพื้นของยางลงพื้นเนี่ยกว้างมากในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังไฟท้ายจะเป็นไฟแบบยาวหน่อยนะครับตามรถสไตล์คูเป้ก็คือจะทำให้รถดูสวยดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะแล้วก็รุ่นนี้มีระบบ Keyless Go มันก็จะมาคันนี้มาพร้อมกับระบบ Hand Free ก็คือเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับเราไม่ต้องดึงกุญแจออกมาเราใช้เท้าเตะเข้าไปนะครับตัวรถก็จะเปิดขึ้นบางครั้งอาจจะเตะไม่ขึ้นอยู่ที่จังหวะครับว่าเรายืนใกล้ยืนชิดอะไรอย่างเงี้ยครับรถมันก็จะเซฟให้เราด้วยปิดก็สามารถเตะปิดได้เช่นกันนะครับเตะเข้าไปนะครับฝาท้ายก็จะปิดลงมานะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยเวลาเราจะเปิดนอกจากเตะแล้วเรากดจากตัวโลโก้ครับอันนี้ก็จะมีความพิเศษนะครับกดตัวโลโก้เนี่ยฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นและในส่วนของท้ายรถครับพื้นที่เก็บสัมภาระถ้าตรงเนี้ยที่ว่าใหญ่แล้วนะครับลูกค้ารู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอเราสามารถพับเบาะได้นะครับเนี่ยกดจากตรงนี้พับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็แผ่นปิดสัมภาระตรงนี้เราสามารถถอดออกได้นะครับพอถอดออกแล้วมันก็จะดูกว้างนะครับอันนี้เก็บของได้เยอะคนที่ชอบทำกิจกรรมปั่นจักรยานขนของนะครับหรือว่ามีลูกเล็กๆแล้วแบบอยากจะนอนปูที่นอนปิกนิกไปเลยนะครับวิ่งได้ยาวๆนะฮะปิดก็สามารถตรงนี้มันดูเหมือนจะสูงไปนะครับเนี่ยเราสามารถกดลงมาแล้วเราจะตั้งให้มันอยู่ในระดับนี้ก็ได้กดค้างไว้นะครับมันก็จะตั้งเซตระดับนี้เวลาเราเปิดขึ้นครั้งต่อไปมันก็จะสูงแค่นี้นะครับมาดูรอบคันครับตรงนี้กุญแจเราเป็นคีย์เลสอยู่แล้วนะครับเวลาเปิดล็อกปิดล็อกรถเราไม่ต้องเอากุญแจออกมาถ้าล็อกรถเราก็แตะตรงนี้เปิดล็อกเราแค่สอดมือเข้าไปแล้วก็ดึงได้เลยนะครับมาดูภายในกันครับภายในตรงนี้นะครับคันนี้มันมีให้เลือกครับมีเบาะดำล้วนกับดำสลับแดงนะครับถ้าเป็นดำแดงก็จะเป็นแบบคันนี้ตรงนี้จะสีแดงตรงนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวปีกเบาะจะดำครับแล้วก็ตรงพื้นที่เรานั่งนะครับจะเป็นสีแดงตรงกลางจะแดงนะครับโอเคภายในนะครับภายในของ GLC 250 AMG Coupe คันนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านท้ายตัดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี Head Up Display ด้วยนะครับแต่เรามองไม่เห็นต้องมองจากด้านคนขับนะครับเวลาเปิดก็จะขึ้นความเร็วที่หน้าจอไอ้หน้ากระจกตัวนี้นะครับ
ในส่วนของจอนะครับตัวนี้เรามีตัวเชื่อมต่อ Apple CarPlay ให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบฟังเพลงก็สามารถฟังผ่านพวกจุกพวกดูฟัง YouTube ได้นะครับแต่ภาพจะไม่ขึ้นนะครับสำหรับตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์2โซนแยกกันนะครับสามารถปรับฝั่งคนขับร้อนคนนั่งหนาวเนี่ยปรับแยกกันได้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองสามารถเราดูแมปจากตัวรถได้เลยตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับหรือว่าจะฟังเพลงเราก็ฟังผ่านพวกจุกนะครับเราก็สามารถเลือกเพลงฟังเพลงได้เลยนะครับไม่ต้องมีถึงเรามีช่อง CD มีช่อง USB ให้แต่ถ้าลูกค้าแบบชอบฟังเพลงอยู่แล้วโหลดจุกไว้ในโทรศัพท์เงี้ยครับสามารถฟังกรุงเทพถึงเชียงใหม่ในเพลงไม่ซ้ำกันได้เลยนะครับถือว่าเจ้า GLC Coupe คันนี้ครับครบแล้วแหละนะครับถ้าซื้อคันนี้ไปก็ทั้งขับแรงด้วย211แรงม้าแล้วก็มีสื่อบันเทิงทุกอย่างให้ครบหลังคาก็มีซันรูฟนะครับตัวนี้สามารถเปิดได้ถ้าเราแบบขับต่างจังหวัดอยากรับลมอะไรเงี้ยครับก็เปิดตรงนี้ได้นะครับครับสำหรับGLC 250 Coupe MG Plus คันนี้นะครับทั้งรูปทรงนะครับเครื่องยนต์ออปชั่นนะครับทุกอย่างถือว่าครบสำหรับลูกค้าที่ชอบรถที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับอเนกประสงค์ใช้งานไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกน้ำท่วมไปได้อยู่แล้วนะครับคันนี้ด้วยราคา 4,900,000 บาทไม่ได้แพงนะครับแคมเปญโปรโมชั่นก็สอบถามได้นะครับซื้อรถก็โทรมาวิดีโอเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมีรีวิวรุ่นต่างๆเดี๋ยวทำให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ